สือครูไทยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเขาเข้าใจใช่ไหมว่าประเทศนี้จะมีอนาคตต้องสอนให้เด็กคิดต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์ต้องสอนให้เด็กแยกแยะไม่ใช่สอนให้เด็กจำครูส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้แล้วครูมีความสามารถจะพาเด็กไทยไปสู่จุดนี้ได้ใช่ไหมฮะเข้าใจมากขึ้นครูถ้าถามครูสมัยนี้นะว่าจะต้องเน้นยังไงต้องให้ความสำคัญเรื่องไหนผมคิดว่ามีพูดได้กันแค่ทุกคนว่าต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแต่ว่าถามว่าจะทำยังไงเชื่อว่าครูจำนวนมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงถามว่าแล้วมีองค์ความรู้ไหมในเรื่องนี้ก็มีองค์ความรู้เรื่องนี้ประเทศต่างๆเขาสอนกันไปแล้วเขาติดตำราออกมาเขามีตัวอย่างการสอนมีแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดระบบให้ครูเข้าถึงแล้วก็ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนกันจริงจังกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกลับมาที่หลักสูตรเราไม่ได้กำหนดอย่างนั้นการวัดผลไม่ได้กำหนดอย่างนั้นถ้าเราเน้นข้อสอบแบบเขาเรียกแล้ว multiple choiceกรณีวงกลมการระบาดอย่างเดียวมันสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ไม่มากถามว่าทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้มันต้องเขียนต้องอธิบายจะให้มาอธิบายกับครูจะให้มาเขียนเป็นบทความเขียนเป็นรายงานวิเคราะห์ตั้งคำถามต่อคำถามพวกนี้ต้องถ้าการวัดผลไม่มีหลักสูตรไม่บอกชัดก็ไม่มีแรงจูงใจให้ครูจะทำจำนวนครูมันอย่างผมเคยสอนหนังสือเนี่ยเวลาเราสอนหนังสือสมมติเราสอบแบบนี้เนี่ยมันเหนื่อยครับอย่างเช่นสมมติวิชาหนึ่งเด็กเรียน60คนนะครับแล้วก็ให้เด็กเขียนเป็นเรียงความนะครับให้เด็กเขียนเป็นอัตนานะอัตนัยเนี่ยแค่นึกถึงลายมือเด็ก60คนมันอาชญากรรมแล้วนะฮะแล้วสมมติเทอมหนึ่งสองสำคัญเนี่ยแปลว่าต้องอ่านลายมือเด็กที่มันเลวร้ายมากน่ากลัวมากในประมาณ300กว่าครั้งเนี่ยแล้วในทางปฏิบัติโอเคสมมติเรื่องนี้เป็นแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยประเทศนี้มีครูมากพอจะทำงานที่ต้องใช้ความเข้มข้นขนาดนี้หรือเปล่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่มีคนมากพอหรือเปล่าเราก็ต้องพัฒนาครูจริงจังต้องปรับครูครูเราก็เรียนรู้ได้แต่ว่าระบบอันนี้ก็มาอีกแล้วระบบพัฒนาครูระบบผลิตครูระบบพัฒนาครูวิธีหนึ่งที่จะผมยกตัวอย่างนี้นะวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาครูอาจจะต้องอาศัยคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ทุกเขตมีมหาลัยมีคณะครูทั่วประเทศเยอะแยะไปทีนี้กระทรวงศึกษาเคยลองตั้งโจทย์เรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าเอาละเราจะให้คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มาช่วยเราจะพัฒน์เยอะแยะไปมาช่วยในการพัฒนาครูอาจจะไปที่โรงเรียนกันแล้วก็มาสรุปกันด้วยทฤษฎีต่างๆด้านการศึกษาแล้วพูดคุยกันในหลายประเทศเขาทำพัฒนาครูอยู่เป็นประจำพอเราถามไปที่คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ได้คำตอบว่าไม่มีเวลาที่จะช่วยในการพัฒนาคำว่าช่วยนี่หมายความว่าจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กันนะแต่ว่าคณะต่างๆก็บอกว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำแล้วก็ไปดูข้อมูลต่อไปบอกว่าเพราะอะไรไม่มีเวลาทำอะไรกันทำอะไรอยู่ปรากฏว่าเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการผลิตครูคือผลิตคนที่จะจบออกมาได้ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตเพื่อที่จะไปสอบเข้าเป็นครูจะเป็นครูอัตราจ้างแล้วก็ไปสอบบรรจุเป็นครูก็ดูข้อมูลต่อไปปรากฏว่าทำไมถึงใช้เวลาผลิตครูมากก็เนื่องจากเขาผลิตคนจำนวนมาก
มีคนไปเรียนครูเนี่ยตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ก็ยังตัวเลขน่าจะใกล้เคียงเดิมเนี่ยก็มีตัวเลขพูดกันเป็นที่ฮือฮาในวงการศึกษาบอกว่าต่อไปนี้จะมีนี่ย้อนไปประมาณ5ปีนะต่อไปนี้5ปี10ปีต่อไปนี้เนี่ยจะมีครูเกษียณเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 20,000 คนเพราะฉะนั้นต่อไปเราอาจจะขาดครูช่วงนั้นช่วงนี้เราอาจจะขาดครูเพราะว่าครูรุ่นนั้นรุ่นนี้จะเกษียณพร้อมๆกันจะกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่พอพูดอย่างนี้ปั๊บก็เกิดเป็นความตื่นตัวขึ้นครูจะขาดตั้ง 20,000 คนมาต้องผลิตครูเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็อยากไปเรียนเพราะว่าได้ยินว่าขาดครูปีนึงตั้ง 20,000 คน5ปีก็ต้องแสนคนใช่ไหมพอไปหาข้อมูลต่อว่าแล้วผลิตครูมันอยู่เท่าไหร่หมายถึงที่ไปเรียนคณิตศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประมาณ 50,000 ก็หมายความว่าแต่ละปีผลิตคนเกินกว่าที่จะไปเป็นครูได้ประมาณ 30,000 ถ้า10ปีก็ 300,000 300,000 จบออกมาแล้วมาทำอะไรอ่ะเกิน 300,000 เนี่ยทำอะไรก็จะมีคนอธิบายเพื่อให้สบายใจว่าถ้าเรียนสอนศาสตร์ด้านสอนด้านภาษามาก็อาจจะเป็นโอเปอเรเตอร์ได้ถ้าเรียนด้านกีฬามาก็มีฟิตเนสเยอะดังนั้นก็ตามอัธยาศัยหางานต่างๆได้เพราะได้ปริญญาตรีแล้วบางคนก็เลยบอกว่าก็คือเป็นการผลิตคนเพื่อตกงานอย่างเป็นระบบเสร็จแล้วเป็นคำตอบว่าทำไมมหาลัยต่างๆจึงไม่มีเวลาไม่มีทรัพยากรบุคคลพอที่จะช่วยพัฒนาครูในระบบก็เพราะคุณผลิตกันเกินอยู่ทุกปีแล้วก็ยังไม่เลิกมันก็เลยโยงมาอีกอ่ะปัญหาใช่ไหมมันโยงมาหมดหลักสูตรยังไม่เปลี่ยนบอกว่าจะเปลี่ยนเมื่อ5ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเตรียมจะเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วมาถึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันดีอยู่แล้วหลายประเทศที่เขาประสบความสำเร็จทางการศึกษาและประสบความสำเร็จทางการพัฒนาเศรษฐกิจมันควบคู่มักจะควบคู่กันนะเขาเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้วไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วล่ะหลายวิชาเขาไม่เรียนแบบที่เราเรียนแล้วเขาเอาวิชา 2-3 วิชามารวมกันเป็นวิชาใหม่เขาจัดใหม่ว่าอายุเท่านี้ควรจะเรียนอะไรยังไงศึกษาแล้วศึกษาอีกก็เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของเราบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหลักสูตรไม่ต้องเปลี่ยนหลักสูตรแต่ว่าแล้วเวลาครูสอนก็ต้องอิงตามหลักสูตรใช่ไหมข้อสอบก็ต้องอิงตามหลักสูตรแล้วเราก็บอกว่าแบบนี้ผลิตคนออกมาไม่ดีมันเลยโยงกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับโยงกันอยู่เรื่องต่างๆถ้าจะแก้เรื่องการศึกษามันต้องทำทั้งหลักสูตรทำทั้งการทดสอบวัดผลทำทั้งเรื่องการพัฒนาครูขณะที่เราบอกว่า